สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืนทีเอชคลิปนี้แนะนำกิจกรรมนี้เข้ามาตั้งแต่วันที่5นะครับพอดีเพิ่งได้เลิกทำแต่ว่าสามารถเล่นได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ก็มีเวลาให้เล่นอีก25วันกด F11 ครับคุณจะเห็นตัวนี้ PVP Event Season 3พอกดเข้าไปเนี่ยเขาจะให้คุณเลือกตัวละครที่จะเล่นมันคือกิจกรรม PVP ครับก็มีแบบ1-1กับ3-3ซึ่งการ PVP แบบ1-1-3-3เนี่ยไม่คิดของนะอยู่ที่ฝีมือครับอยู่ที่ฝีมือแล้วก็เลเวลตัวละครถ้าแต่ผมเชื่อว่าตัวละครทุกๆคนคงจะเลเวล60หงมุนเกินกว่า1-2-3แล้วล่ะสกิลมันครบแต่ว่ามันจะเป็นมันยากนะผมดูแล้วมันยากเพราะว่าเควสรายวันตัวต่อตัวเนี่ยเขาจะให้เอาชนะครับไม่ได้หมายความว่าคุณเข้าไปเล่นแล้วคุณจะรับเควสไปเล่นจบจบกิจกรรมไม่ใช่มันจะต้องชนะให้ได้ครับก็จะมี1-1ชนะให้ได้ครั้งหนึ่งแท็กแมตช์3-3ชนะให้ได้ครั้งหนึ่งก็จะได้เหรียญนะครับอย่าง1ตัวเนี่ยได้เหรียญ45เหรียญส่วนแท็กแมตช์33นะครับจะได้เหรียญ225เหรียญถ้าหาได้ครบก็270เหรียญต่อวันนะครับรายการแลกเปลี่ยนตามนี้เลยแต่ว่าอันนี้นี่ของดีอาวุธกล่องอาวุธลวงตาทะเลสีทองมันเป็นของที่เคยแจกนะครับตัวนี้นะเป็นของที่เคยแจกให้กับกิจกรรม PVP เมื่อนานมากๆแล้วเมื่อ2น่าจะ2ปีที่แล้วหรือเปล่า2ปี3ปีที่แล้วเนี่ยไม่รู้ชุดเดิมป่ะนะครับไม่แน่ใจเพราะคราวก่อนก็มีสีทองอยู่เหมือนกันก็ยังไงก็ลองดูนะส่วนใครอยากลองก็มาทางนี้คุณต้องขึ้นไปนะครับนี่แล้วก็ไปแมตช์อารีนาตัวนี้ตัวนี้เห็นไหม1-1แล้วก็แมตช์แท็กทีมตัวนี้ซึ่งจากหน้าโหลดจอเมื่อกี้มันก็จะมีช่วงเวลาพิเศษที่จะทำให้คุณได้ถวดเสียงมากขึ้นด้วยนะครับช่วง17นอเป็นต้นไปก็คิดคาดว่าช่วงเวลานั้นน่ะคนน่าจะมาเล่นเยอะนะครับน่าจะมาเล่นเยอะแล้วก็เห็นไหมว่าเนี่ยด้านล่างไม่ใช่อยากเล่นได้นะเขาจะมีเวลาในการเปิดนะครับวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะเปิดให้เล่นช่วง20-1เหตุที่ต้องทำงี้เหตุผลจะอะไรก็ไม่รู้แต่ผมคาดว่าน่าจะเป็นแบบช่วงเวลาที่ไม่ต้องให้คนกระจายกันมาให้รู้กันว่าเออนัดกันนะเวลานี้20นอจะได้มีโอกาสเจอกันมากขึ้นมีคนเล่นด้วยกันมากขึ้นนะครับยังไงก็มีคำเตือนอย่างนึงก็คือกิจกรรมเนี้ยมันใช้เวลาระยะเวลาในการอัปเดตคะแนนนานพอสมควรนะครับบางทีครึ่งชั่วโมงนะบางที45นาทีอาจจะนะดังนั้นรอบกิจกรรมเนี่ยมันจะตัดตอนเที่ยงคืนถ้าผมจำไม่ผิดมันจะตัดเที่ยงคืนคุณควรจะเสร็จสิ้นกิจกรรมนี้เนี่ยถ้าให้ชัวร์ก็5ทุ่มควรเสร็จได้แล้วถ้าเล่นตอน5ทุ่มแล้วไม่ชนะนี่ก็เราเล่นต่อไปเรื่อยๆบางทีไปชนะเอาตอน5ทุ่ม50แบบนี้อัปเดตคะแนนไม่ทันก็เสียดายนะครับยังไงก็เล่นตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าถ้างั้นก็จบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ